สวยนิพพานเป็นอารมณ์สวยนิโรธสมาบัติทีนี้ตัวเช่นนั้นก็นิพพานก็มีอยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นอารมณ์ให้ปฏิบัติให้พบกับความสงบเย็นนะสงบเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์ให้คันนิกะนิพพานเรื่องเราดับเหตุการณ์ที่มันดับช่วงหนึ่งถ้าเรารู้จิตใจของเราที่มันดับในระหว่างของโทสะดับออกไปถ้าเรารู้ดับปุ๊บรู้ได้ตัวนั้นเป็นโลกิยะเป็นคณิกะคณิกะนิโรธการดับคณิกะนิโรธมีสภาพเช่นเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างองค์ฌานกับโลกุตระองค์ฌานกับโลกุตระใช่ไหมโลกุตระกับองค์ฌานองค์ฌานที่พูดถึงอัปปนาการนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าสมาธิสัมมาสามังคาทิยติสมาธิเขาให้มีข้อไว้อย่างนั้นสัมมาสามังคาทิยติอาทิยติก็คือการน้อมจิตเข้าไปสามังก็คือด้วยตนเองสัมมาก็โดยชอบเข้าไปในอารมณ์ของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นตัวกสิณตัวอานาปานะหรือว่าตัวอสุภะถ้าเราน้อมนำเข้าไปตัวนั้นจนสภาพเช่นนั้นมาเป็นอารมณ์ให้กับจิตใจมีความสงบเย็นตัวเย็นเช่นนั้นก็เป็นเย็นของสมาธิแล้วก็แต่ว่าเย็นเช่นนั้นก็มีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะความเริ่มขึ้นมาโดยเป็นอนุสัยที่ยังละไม่ได้นั้นถ้าละอนุสัยได้ก็ต้องอาศัยมรรคอย่างเดียวมรรคในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแล้วก็ได้บอกไว้เอกายโนยยังที่เขาเรียนมากเลยเพราะว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวแล้วก็ไม่มีหนทางอื่นเลยถ้าเราไม่ดูจิตไม่ประคองความรู้เหนือจิตเหนือรูปเหนือนามดูรู้กำหนดเข้าไปสงบในภายในได้ตัวนั้นรับรองว่าเราจะไม่มีทางที่จะเจอสันติภาพความสงบเย็นที่ไม่มีโอกาสที่มรรคจิตที่จะเกิดขึ้นมาดังนั้นในด้านทฤษฎีท่านก็ให้วางต่อยอดจากความสงบไปเป็นความบริสุทธิ์ความสงบก็คือตัวสมถะแต่ตัวความบริสุทธิ์ที่เข้าไปเห็นตัวอนัตตาเนี่ยมันเข้าไปถึงตัวอนัตตาต่างระหว่างโลกุตระกับความสงบความสงบมันพอขึ้นในชั้นนึงมันก็เป็นความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นก็คือตัวโลกุตระความบริสุทธิ์เองก็คืออนัตตาอนัตตาทีนี้อนัตตานี่เราก็จะมีมาก็เรียนถามท่านบ้างนะคะเพราะว่าคุยกับตรงนี้หลายคนก็ได้รับฟังมาว่าคือสภาพธรรมที่สงบเย็นที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากการดูนะคะกำหนดดูไปเรื่อยๆฉะนั้นก็จะมีคำถามให้ท่านช่วยอธิบายว่าฉะนั้นในวิธีการดูเนี้ยเราดูอะไรอันนี้หลายหลักว่าในที่นี้นะในตอนนี้จะสมาธิก็ดูตอนนี้ก็เวทนาก็ความรู้สึกบางคนก็ชำนาญมากในความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้เป็นรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่ารู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็กำหนดดูรู้เวทนานะดูสภาพธรรมที่ปรากฏดูความเกิดความดับแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันแล้วทีนี้หรือว่าในตัวอย่างง่ายๆอย่างจิตของเราสมมติเราเกิดโทสะขึ้นมาโกรธถ้าเราหันกลับไปดูปุ๊บมันจะดับทันทีความดับตัวนั้นถ้าเราเห็นความดับตัวนั้นเป็นนิโรธทางธรรมตัวนี้ก็เรียกว่านิโรธแต่ว่าตัวนิโรธตัวนั้นเป็นขณิกะนิโรธดับชั่วขณะเรารู้เท่าทันแล้วก็มันเป็นอารมณ์ได้เห็นตัวดับตัวนี้เป็นขั้นนี้กับนิโรธแล้วก็ดับบ่อยๆจนกระทั่งว่าสามารถประคองให้ตัวผู้รู้อยู่เห็นประจักษ์จนมีกำลังมากพัฒนาอีกส่วนก็จะขึ้นไปเป็นมรรคก็จะมีดับเย็นนี่เหมือนกันก็คืออมตะอมตะมหานิโรธนะอมตะมหา
ตอนนั้นก็คือความดับที่ยิ่งใหญ่ไปสามเป็นดับที่สงบเย็นสำหรับผู้ที่เกิดปฏิบัติอยู่รู้เห็นดับในภายในแต่คนอื่นนี้ก็อาจจะมองไปในลักษณะแต่ว่าให้รู้ว่าคนอื่นเขาไม่รู้กับเราแต่ว่าผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติว่าสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพคานิการนิโรธาเราพบแล้วไอ้นิโรธาง่ายๆที่เราพบแล้วแต่ว่าเราอาจจะพัฒนาให้มันมีอำนาจจนจิตตัวนี้มันจะพัฒนาเป็นจากกุศลพัฒนาเป็นมรรคก็ต้องอาศัยกุศลที่มากเพราะว่ามรรคเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้ความดับที่ท่านกล่าวในนี้นะคะก็มีคำถามกลับถามมาอะไรเหมือนกันก็ว่านั่นคือการดับของรูปและนามที่มันเกิดขึ้นอยู่สืบต่อกันใช่ไหมใช่ก็นั้นก็ได้ย้อนดับของรูปของนามที่เกิดขึ้นสืบต่อกันถ้าเราเห็นถ้าเห็นดับเมื่อไรเห็นนิโรธถ้าเห็นว่ารูปนี้ดับไปแล้วความคิดนี้ดับไปแล้วก็คือนามแล้ววิธีการเริ่มต้นสำหรับคนใหม่ๆที่จะพยายามฝึกฝนให้เกิดการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตนั้นสามารถเข้าไปดูมูลอาการของรูปหรือนามที่กำลังมีสภาวะเกิดระดับเนี่ยวิธีการเริ่มต้นเนี่ยทำยังไงคะอันนี้ก็เป็นเรื่องยากถ้าก็คือว่าถ้าเราจะมองให้ยากก็ยากมองให้ง่ายก็ง่ายไปเชื่อว่าทุกคนก็เคยดูหนังดูละครไอการดูหนังเนี่ยเราดูได้โดยไม่รู้สึกว่ามันยากเย็นอะไรดูละครทั้งหลายดูทีนี้การดูชนิดนั้นแต่ว่าเราเปลี่ยนเข้ามามาดูความรู้สึกเป็นนึกคิดต่างๆเรื่องเราอาฆาตพยาบาทพวกลมพัดตัวสังหวะหันมาดูเรามาทำชนิดนั้นหรือว่าหันมาดูที่อริยบทคือดูรูปยืนเดินนั่งนอนที่เป็นอริยบทพระบพะดูเกิดดับแต่ว่าดูในขณะที่ดูรู้เห็นเกิดดับตัวเห็นเกิดดับชนะมันเป็นการที่พัฒนาไปจากการดูแต่ตอนดูใหม่ๆเราก็อาจจะไม่เห็นไม่เห็นเกิดดับแต่ว่าถ้าเราดูรู้ถ้ารู้ว่ามันดับเมื่อไหร่อันนั้นแสดงว่าเราต้องรู้เท่าทันตัวประคองความรู้เหนือสรรพสิ่งเท่าทันอารมณ์ตัวนั้นยังจะมีคันนิกะนิโรธเป็นอารมณ์แล้วก็จะรู้ได้ทันทีแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันประจำวันของเรานะได้รู้เข้าใจระหว่างให้การดูหนังก็หันมาดูรูปหลับตาแล้วก็คุ้มด้านเขาลงไปจนกระทั่งว่ามันเปลี่ยนมันอะไรก็รู้ถึงความเกิดดับของรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งทุกอย่างมีเกิดดับแต่ว่าเราจะเห็นมันหรือเปล่าอันนั้นอยู่ที่ปัญญาของเราถ้าปัญญาเราพอเพียงเราก็จะเห็นเกิดดับแต่ว่าถ้าปัญญาไม่พอเพียงเกิดดับไปอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ไม่เห็นอันนั้นถ้าอันนี้บารมีด้วยนะบารมีถ้าบารมีพอเพียงเกิดดับเห็นก็ครั้งเดียวบางทีก็มรรคจิตก็เกิดเดี๋ยวไม่ดีค่ะถามแต่ว่าในขณะที่จิตที่สามารถมีความสามารถรู้เท่าทันความดับไปอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยญาณปัญญาขั้นอุปยพยายามเป็นต้นไปใช่ไหมคะอันนั้นก็คือการประคองถ้ามุ่งเข้าหายานมุ่งเข้าหายานในตัวนี้บางทีเราก็จะเป็นจิตญาณว่าหายานเป็นนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริก็หายานตรงนี้แต่เราก็จะมันยังไม่ผ่านญาณเลยเราจะระวังมากแต่ที่จริงตัวญาณนั้นเป็นในหลักของทฤษฎีที่นำมาจำแนกเหมือนที่อาตมาได้บรรยายแล้วเหมือนกับแกงที่มันมีรสต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มเอามาเทียนในให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เวลาลงมือปฏิบัติรู้กำหนดประคองตัวรู้เหนืออารมณ์ที่ดูตัวนั้นก็เหมือนกับการปรุงอะไรเสร็จแล้วเอาตักใส่ปากอันนั้นก็คือเป็นลักษณะเดียวกับแต่ว่าถามว่ายานทั้ง16มีไหมยาน9ยาน10มันก็อยู่ในเที่ยววัดมันเคลื่อนถามว่ามันมีอยู่ใน
แกงช้อนหนึ่งที่เราดื่มที่เราลิ้มที่เรากินไปหรือเปล่ามันก็ดีหมดมันดีหมดแต่ว่าความรับรู้ความละเอียดความพิสดารมันมีไม่เหมือนกันแต่ที่ท่านนำมาจานนำมาเจรนายเป็นภาษาตำนานมันดีมากเป็นยาน16ยาน9ยาน10อันนี้มันอาจจะเป็นล็อกเป็นสเต็ปสเต็ปเหมือนกับวางว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าในทางที่ปฏิบัติบางคนเกิดขึ้นมาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นได้สเต็ปมาแล้วยกตัวอย่างพระเจ้าประเสริฐที่โกศลใช่ไหมเข้าไปถามพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเขาก็โยมเป็นพระอริยบุคคลท่านไหนท่านโยมก็พิมพิสารนะทีนี้อันนั้นเขาก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าเข้าไปถามทีนี้ว่าโยมสำเร็จท่านไหนแล้วทีนี้พอโยมสำเร็จท่านไหนแล้วก็ยังไม่รู้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเธอสำเร็จเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วยานอะไรที่ผ่านมาหมดแล้วเหมือนเราจะมากรุงเทพนั่งจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพเราอาจจะนั่งมาในรถแต่ว่าถามว่าผ่านสุพรรณหรือเปล่าว่าจากเชียงใหม่ต้องผ่านจังหวัดถามว่านี่ไม่ได้ดูไม่รู้ผ่านหรือเปล่านะแต่ก็รู้ว่ามาถึงกรุงเทพเหมือนกันนะมาถึงกรุงเทพเหมือนกันกรุงเทพเหมือนกับไอ้โสดาบันเลยว่าโสดาบันเลยแต่ว่าเวลาที่มาก็อาจจะไม่ได้สังเกตดูทั้งรอบทางไม่ลืมดูเรียกว่าไม่ใช้สำเนียงตัวนั้นก็เลยไม่รู้อันนี้ก็เป็นแต่ว่ายานที่ท่านผ่านเลือกเองไว้ตามภาษาธรรมทานมีอยู่แต่ว่าในภาษาธรรมทานมันละเอียดมากผู้ที่สำเร็จเนี่ยจะรู้ไหมก็กิเลสตัวเองเนี่ยถูกชำระไปแล้วอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยชำระอกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัคนตาตาหน้าไปผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้เนี่ยสามารถรู้ไหมครับเพราะว่าคุณลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมต้องประจักษ์ได้ด้วยตนเองปัญญาปัญญาปัญญาอย่างยกตัวอย่างไปฟังพระราชาวันนี้ก็ยังไม่รู้ขนาดเป็นตั้งนานแล้วเป็นพระโสดาบันตั้งนานยังไม่รู้แต่ว่าไอ้ตัวที่จะไม่เกิดขึ้นกับเขาคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นตนของจะไม่เกิดขึ้นใหม่เพราะว่าตัวลูกตัวนามที่เป็นตัวเป็นตนตัวนั้นละได้สักกายและทิฏฐิสักการกายยักษ์กับทิฏฐิทิฏฐิความเห็นกายยักษ์ในรูปของกายนามกายสักการว่าเป็นของตนตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันไม่มีตัวนั้นก็จึงเป็นคุณธรรมที่ว่าสักกายและทิฏฐิตัวนั้นไม่เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าถ้ายังเกิดอยู่ก็เป็นเครื่องแสดงให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยยังเป็นยังไม่ใช่พระโสดาบันยังมีอย่างที่ตัวเองคือชอบเข้าพิธาบันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็มักผลนิพพานเกิดขึ้นเนี่ยคือจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกิเลสหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้กิเลสนี้บางตัวที่เราเนี่ยเราละได้เด็ดขาดนะคะนั่นเป็นไปได้ไหมว่าท่านไม่รู้กระบวนการที่จะมาถึงตรงจุดสุดท้ายที่ท่านได้คือหมายถึงว่าท่านก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเนี่ยมันมาเป็นขั้นตอนอย่างนี้แต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยหมดกิเลสไปแล้วในไม่รู้ไม่ทราบว่าความหมายมีลักษณะนั้นหรือเปล่าอะไรก็ถ้าเป็นส่วนมากเนี่ยก็อาตมาว่าโดยมากถ้าเป็นเนี่ยก็จะรู้นะอาจจะรู้เพราะว่ามันจะมีความเย็นที่มันเข้ามาบ่อยๆเข้ามาให้สัมผัสแล้วก็มีตัวสกายและทิฏฐิตัวนี้ก็ไม่ขึ้นมาตัวสงสัยก็ไม่ขึ้นมาเป็นสภาพที่ขึ้นแผลแล้วก็เสียใจก็จะแปลกประหลาดความพิษความเหี้ยนนี่ก็อยากให้รุนแรงเหมือนเดิมก็จะมาดูแล้วก็คือเพราะปัญญาที่ต่อผู้ปฏิบัติมาก็จะต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะมารู้บางคนอย่างตัวอย่างบางคนเด็กใช่ไหมเด็กนี่ก็เวลากินข้าวอะไรกินเหมือนกัน